สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกม Black Sea Odyssey นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่มันมากนะที่จริงนะครับก็ครั้งก่อนที่ผมใช้คอนโทรลเลอร์เล่นนะผมไม่สามารถเล่นได้ดีนะเพราะมันมีปัญหาคอนโทรลเลอร์นิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ลองเล่นนะสักประมาณ2ชั่วโมงแล้วล่ะครับก็พอรู้แล้วครับว่ามันเล่นยังไงนะก็คือมันเป็นด่านๆไปนะครับมันทั้งมีทั้งหมดมันเหมือนที่จริงมันจะแข่งครับมันจะแข่งกัน9รอบนะแต่เราไม่ถึงเข้าเราเล่นถึง9รอบเราก็ตายแล้วนะเพราะว่ามันยากมากนะด่านหนึ่งก็อย่างน้อยใช้ประมาณ10นาทีนะในการเล่นนะต้องฆ่าหัวหน้าฆ่าลูกน้องมันนะประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับผมนะวันนี้นะผมก็เล่นไปถึงราวโฟนะว่าดันซีนะนั่นเองนะเราไปเลยนะครับเรา Black อะไรนะ Black Sea Odyssey นะครับก็ต้องเลือกนะว่าเราจะฆ่าหัวหน้าตัวไหนนั่นเองนะครับ Difficulty นะครับก็คือความยากนะเราก็น่าจะเลือกเอา10นะครับไม่อยากเล่นเอลีทนะเพราะเอลีทมันเก่งนะครับมูนกราชกลาสสแลชเชอร์นะครับตอนนี้ที่1นะครับตอนนี้ของผมดีมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับของมีอะไรแอทแทคสปีดนะครับ2,000นะครับอันหนึ่งขั้น4ขั้น3นะครับมีสายฟ้านะครับแล้วก็มีพิษนะครับพิษนี่สำคัญมากในการเล่นระยะยาวนะครับส่วนของอันนี้คือของตัวของเรานะครับมีของอัพนะครับของตัวนะมีทั้งหมด4อัน4ช่องนะให้ใส่นะครับแล้วก็ของอัพของยานของเรานะครับใส่ได้4ช่องเหมือนกันนะครับสำหรับของยานผมก็ของใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับแต่มี Ice Trail นะครับนี่ก็คือสำคัญนะคือพอเราวิ่งไปใช่ป่ะพอเราขับยานไปมันจะมีน้ำแข็งติดตามหลังข้างหลังเรานั่นเองนะครับก็ไปเลยนะครับเรานะครับผมน่าจะเลือกด่าน10 Difficulty 10น่าจะเอานี้แล้วกันเพราะตอนนี้ผมมีสายฟ้านะครับแล้วก็ยิงโคตรเร็วนะครับมันทำให้ผมฆ่าไวมากนะตอนนี้ไปดูกันนะว่าเป็นอย่างไรนะนี่นะยิงโคตรเร็วเห็นไหมมีทั้งพิษทั้งสายฟ้านะก็ต้องรอเรดาร์ก่อนนะตอนแรกๆตอนเล่นนะผมมีกุญแจอยู่1อันนะครับเดี๋ยวไปหาเปิดกุญแจนะแล้วก็ไปฆ่าหัวหน้าก่อนหัวหน้าหรือเปล่าไม่อยากฆ่าหัวหน้าแม็กตายโคตรไวนะครับฆ่าโคตรไวนะครับเราเรียบร้อยนะครับฆ่าเรียบร้อยนะโคตรไวนะครับแต่ว่าด่านต่อไปด่าน5จะเป็นด่านที่ยากมากนะครับรัวมากนะครับโอ้ของตกเทียบนะครับอะไรวะเนี่ยแล้วก็ไอซ์เชลนะทำให้ศัตรูติดน้ำแข็งนะแล้วก็โดนดาเมจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันดีมากนะครับไปหาเปิดก่อนคลองเรานะครับตรงนี้พอดีนะมีกุญแจอันหนึ่งโอเคได้อะไรมาใหม่หรือเปล่านะครับ ผมได้พีทมา2อันแล้วนะผมจะใส่ทั้ง2อันเลยหรือเปล่าลงไปข้างล่างนะศัตรูมาแล้วตอนนี้ไม่ได้แบบดึงกระชากมันให้แตกบางทีถ้าตรงไหนมันเอาไว้ต้องดึงกระชากครับมันถ้าตรงไหนที่มันบอกให้พาปูนนะครับก็คือให้มันดึงกระชากนะครับมันก็จะไม่สามารถไม่โดนดาเมจได้นะครับส่วนนั้นมันจะไม่โดนดาเมจนะครับหลังจากที่มันบอกนะแล้วของก่อนนะครับคุณโอ้ของอะไรไม่รู้นะไม่แย่ได้อะไรมานะครับ Trust Injector นะครับ Unique Plus นะครับ Increase Movement อะไรไม่รู้เลยนะครับไม่รู้ใช้ยังไงนะครับ Unique Plus ด้วยนะโอ้มีกุญแจกันหนึ่งนะครับเราจัดไปนะเราเปิดได้ตามเนี่ยมาศัตรูข้างล่างเทียบเลยนะเมื่อกี้มาพวกมึงมาตายกันซะโอเคโอเค
ไม่หาปูนหาปูนหาปูนมันจะไม่ลดมันจะไม่โดนดาเมจแล้วนะครับเราต้องหาปูนมันนะครับก็คืออย่างนี้นี่เองนะครับดึงกระชากมันให้ตกนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็พิษยังโดนนะพิษโดนทีละ7แรงมากนะครับหัวหน้าเหรอตัวอะไรวะรัวมากนะนี่ผมได้ของดีเฉยๆนะจริงๆถ้าผมไม่ได้ของดีๆเล่นนานมากเลยนะมันจะได้แบบนี้นะค่ะไม่งั้นผมใช้เวลานานมากในการเล่นแต่ละด่านนี่ผมได้ของดีนะได้ของของดีผมคืออะไรนะGuardian AngelThe voice may not take or death have โอ้มีโอกาสชุบชีวิต 70% นะครับของเทพนะ Legendary นะครับโอ้ยมากยมากก็ของเทพผมมีอะไรนะไอ้นี่นะครับยิงเร็วนะครับ2อันนะครับที่จริงอันนึงนี่หายากมากแล้วอันนี้ได้2อันเลยนะครับแล้วก็ได้สายฟ้ากับพีทมานะครับทุกอย่างที่ผมสายยิงผมมีหายากวันเลยนะฆ่าคนหน้ากันนะครับเราการที่จะผูกหน้านะครับเราเห็นไหมเราจะเห็นสีแดงๆนะแล้วเราเข้าไปใกล้ๆมันนะเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาแล้วนี่นะครับหัวหน้าตัวนี้น่าจะฆ่ายากนิดนึงนะไปไหนวะน่าอยู่ฝั่งนี้นะครับเอื้อนะปูโดนไปเยอะนะผมคิวก่อนนะกดคิวนะซ่อมเหลือยานของเรานะสัตว์ยิงไม่โดนเลยอ่ะมันเกาะเต็มครับอปูนแล้วเราต้องอปูนแล้วดึงมาเรียบซ่อมก่อนเรือศัตรูอยู่ไหนวะศัตรูอยู่ไหนวะเฮ้ยหายไปไหนรู้ไม่รู้ปึ๊บเราต้องไปยิงข้างหลังมันนะตัวนี้นะตอนนี้แหละครับตาย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 มึงโอ้ยมันบังไส้ในมาแล้วนะเรียบร้อยนะไส้ฆ่าเรียบร้อยนะเราได้กุญแจมาด้วยนะสุดยอดนะได้ของเทพเลยนะเล่นปกติของเทพเนี่ยหายากมากครับรอบนี้สบายๆเลยนะครับจะด่านต่อไปจะเป็นด่านยากนะเพราะมันจะเก่งขึ้นนะครับศัตรูนะครับ The Page for Kristen นะครับ Piranha แล้ว Crystal Piranha Can Now Be View in the Beast Theory นะก็เมื่อกี้ชื่อเป็น Kristen Piranha นะครับโอเคนั่นเองนะครับยอดเกมนี้นะมันนะมันนะจริงของเทพนะไปทำให้เราชนะมาได้นะเบอร์เซอร์เกอร์โพชั่นเก็บไว้อันนี้สเตรอยด์ก็เก็บไว้สเตรอยด์นี้ช่วยให้เราตีแรงขึ้นนะมีของอะไรให้เราซื้อดีๆหรือเปล่านะครับเอิร์ธ3นะครับ Have a knock back force of 50 earth ball spell every 3 seconds นะเรามีเอิร์ธ2แล้วขายเอาซื้อเอิร์ธ3มาใช้ดีกว่าเดี๋ยวรอสปีดขั้นต่อไปนะมีสปีดเทพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคนะครับลุย
กันต่อครับด่านต่อไปนะครับเราจะไปเล่นด่านไหนครับโอ้โหมีแต่ความยากเยอะๆทั้งนั้นเลยแบ่งมุมปะเจอความยากเยอะเลยนี่สู้ยากมากนะครับเอาแบ่งมุมแล้วกันนะแอดเดียร์นะครับเกมนี้มันนะจริงถ้าเล่นแรกๆหนึ่งหมื่นนิดหนึ่งโอเครอเรดาร์แป๊บนะเฮ้ยข้ามศัตรูตรงนี้ก่อนนะด่านนี้ไหมมันเป็นด่านนั่นไงมาแล้วศัตรูโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยตายไปหนึ่งนะผมก็ตะปูอะไรวะเนี่ยมันจะตายไปเนี่ยตายนะครับตายไม่ตายแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเอาโอเคนะครับมาโอ้โหตัวมันแรงแต่ตัวมันถึงมากขนาดของผมเทพมั้ยเนี่ยดึงมันกระชากมันออกเอาขามันออกทีละอันนะเออตายซะเออโดนอะไรมาไงวะเนี่ยมันมาไงวะเนี่ยลดพลังตั้ง5นะครับมาเป็นฝูงศัตรูทำไมมันเยอะจังวะโดนอะไรอยู่กันเนี่ยโดนตอนไหนด้วยผมไม่มีหลุดพลังอ่ะไม่ได้เอาหลุดพลังมาด้วยนะได้อะไรวะเนี่ยได้อะไรมาวะเนี่ยยูนิคพลาส4ครับต้องระวังนะศัตรูเยอะนะพลังถึง88แล้วฆ่าฝั่งนี้ก่อนนะศัตรูมาจัดไปนะครับแกอยู่ตรงนี้เหรอโอเคเห็นได้เห็นแล้วล่ะจ้ายนะโอเคโดนอะไรไปดูนะโดนพีดไปนิดนึงนะสุดท้ายแล้วศัตรูนะอยู่ตรงนั้นเป็นกลุ่มมาเลยมาเป็นกลุ่มเลยนะฆ่ามันฆ่ามันนะฆ่ามันโอ้ตายตายตายนี่ไงตัวนี้แหละครับวางกระปักเทียบเลยโอ้โหหลายตัวเว้ยเออโดนละขาดเนี่ยโอ้เทียบเลยมันมีลูกมันโอ้เกือบตายผมจริงก็ยังไม่ตายหรอกนะแต่ว่าแบบก็เสียงไงมาเทียบเลยแต่ว่าเรดาร์ผมจับแล้วเทียบเลยศัตรูก็ไปที่ต่อไปนะครับข้าวหัวหน้านั่นเองนะครับดูได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ
หูกัดครับโอ้คิดว่ากลัวไหมผมมีพิษแล้วครับโอ้ตายโอ้ใหญ่จังสตาร์ทตายเจอยิงรัวกว่าเดิมครับคาเรียบร้อยนะครับดึงหัวมันขาดนะพอดีนะครับสบายนะครับเงินYesสำคัญมากคือเราต้องเก็บของครับพอฆ่าคนหน้ามาให้เวลาแค่10วิเท่านั้นนะครับต้องเก็บของให้ได้นะครับ yes นะครับ bitterling นะครับเจ้าแมงเต่าทองเอ้ยน่าใช่นะครับใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ